สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมารายงานอัปเดตสถานการณ์นะครับในช่วงโควิดนี้แล้วก็ตอนนี้ข่าวที่เรื่องวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับประมาณ7องศาเซลเซียสแต่บางที่เนี่ยในอเมริกานี่หิมะตกหนักไปแล้วนะครับของเราเนี่ยยังไม่มีหิมะแต่ว่าอากาศก็เย็นๆเวลาผมทำงานอยู่ในโรงรถเนี่ยก็เหมือนแบบอยู่นอกบ้านเหมือนกันนะฮะตัวเลขนะครับตัวเลขสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนติดเชื้อ17ล้านคนแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยยอดตัวเลขเนี่ยก่อนหน้านี้สูงกว่านี้เยอะนะครับช่วงหลังตอนที่เขาปิดเมืองตัวเลขลดลงมาเยอะวันนึงเนี่ยประมาณสัก 3,000 5,000 ตอนนี้เนี่ยเหลือประมาณวันละ 1,200 ก็คนไทยก็คงแบบตกใจเหมือนกันแหละ 1,200 ก็เยอะวอชิงตันเนี่ยเขาก็จะมีระดับตัวเลขของเขานะครับพอมันขึ้นไปมากๆเนี่ยเขาก็รีบประกาศปิดเมืองก่อนเพื่อไม่ให้มันลุกลามบานปลายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยแซงนำอันดับ1เลยนะครับวันละนะครับวันละ 60,000 ประมาณนะโดยประมาณเนี่ยรองลงมาก็เป็นเท็กซัสนะครับเท็กซัสนี่ประมาณอยู่ที่สัก 20,000 นะครับต่อวันนะครับอันนี้คือผู้ติดเชื้อต่อวันรวมกันทั้งประเทศตอนนี้ก็เลย17ล้านนะครับมาถึงเรื่องวัคซีนนะครับทุกคนคงทราบดีแล้วนะครับว่าตอนนี้มี2บริษัทด้วยกันนะครับ2บริษัทที่ว่าเด่นๆนะครับก็คือ Pfizer กับ Moderna ตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านผมเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่เองนะสามีเขาเนี่ยทำงานอยู่ UPS นะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยทำงานโรงพยาบาลก็เลยได้ข่าวข้อมูลนี้มานะครับเมื่อวันจันทร์ที่14นี้นะครับสามีเขาบอกว่าตัววัคซีนเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับลำเลียงมาโดย UPS แต่บางส่วนนะครับก็มาทาง FedEx ก็มีนะครับแล้วก็ได้ข่าวจากภรรยาอีกนะครับภรรยาเนี่ยทำงานอยู่โรงพยาบาลพอดีเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันที่22ที่จะถึงเนี้ยเขาจะได้รับวัคซีนแล้วพวกหมอพวกพยาบาลแล้วก็คนที่อยู่แนวหน้าก่อนนะครับจะได้รับวัคซีนก่อนเร็วๆนี้เองนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องถึงหัวข้อนะครับที่ผมขึ้นที่ไตเติ้ลเนี่ยทุกคนคงแบบเห็นแล้วคงตกใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าวัฒนธรรมของอเมริกันเนี่ยนะตั้งแต่ผมอยู่มาเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้นะยิ่งอยู่ยิ่งเห็นนะครับว่าแบบมันมีสิทธิเสรีภาพมากไอตัววัคซีนเนี่ยเขาก็ไม่สามารถบังคับให้ใครฉีดหรือไม่ฉีดได้นะครับถึงวัคซีนจะมาแล้วแต่ว่าถ้าฉันไม่อยากฉีดก็ไม่ฉีดเหมือนฉีดอะไรนะฮะวัคซีนฟูลช็อตเนี่ยแก้ไข้หวัดนี้นะฮะเขาก็ได้แค่แนะนำนะครับไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องไปฉีดยิ่งตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับเราอยู่อเมริกาก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเราฟังข่าวเราอาจจะนึกว่าแบบทุกที่เหมือนกันแต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะงั้นตัวเลขเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันแต่ละเมืองแต่ละรัฐอย่างเมืองนี้เนี่ยเขาอยากปิดเมืองเขาก็ปิดเมืองนั้นไม่อยากปิดก็ไม่ปิดคือมันก็มีอยู่ภายใต้กฎพื้นฐานแต่ว่าไอการปกครองการจะทำอะไรเนี่ยมันแต่ละเมืองแต่ละรัฐเนี่ยเขาดูแลกันเองนะครับไปบังคับหรือว่าไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างคลิปก่อนๆที่ผมพูดเรื่องไอขยะนะฮะถ้าใครจำได้เนี่ยพวกขยะเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลมาจากคุณผู้ชมเนี่ยแหละอย่างของเราเนี่ยไม่มีบริการแบบนั้นนะครับที่มาเก็บขยะให้อะไรเงี้ยบางเมืองบางรัฐเขาก็มีนะครับบริการแบบ1สัปดาห์ก็มาเอามีคนเขียนเข้ามาเยอะแยะเลยว่าของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วแต่นะครับใครจะไปจัดการกันยังไงดูอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับใครก็ไปบังคับเขาไม่ได้อย่างเขาไปงานต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยยื่นหน้ากากให้เขายื่นให้ใส่นะครับจับแล้วก็เอาคืนไปไม่ใส่นะครับบังคับไม่ได้คราวที่แล้วเนี่ยมีคนส่งคลิปมาให้ผมดูเหมือนกันมีคลิปอย่างเงี้ยเยอะๆเป็นร้อยเลยนะครับก็ที่ว่าแบบปฏิเสธจะไม่ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็เข้าไปตามร้านอาหารสตาร์บัคบ้างผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ใส่นะครับแล้วก็อยากจะไปซื้อของทั้งๆที่เขาก็เขียนไว้ว่าให้ใส่ผมยังมาโหแทนเลยนะแล้วก็ไปทุบนู่นทุบนี่โหไอ้หมอนั่นผมเห็นผมยังอยู่ว่าแทนเลยนะครับมันจะกินให้ได้เลยนะมันจะไปสั่งแซนด์วิชเนี่ยแหละแต่มันก็ไม่ใส่นะครับเขาไม่ให้ใส่แล้วก็ยังฝืนเข้าไปแล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นจะไม่ใส่ก็อยู่บ้านไปนะครับแล้วก็ทำแซนด์วิชเองกินก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าเขามีกฎอย่างนั้นคุณแหวกกฎนะครับแล้วก็ยังจะไปเอาเขาอีกถ้าผมเป็นพนักงานร้านนั้นนะผมอาจจะแบบเอาตะหลิวเนี่ยตีสักทีนึง เจอเยอะนะครับคลิปพวกนี้เขาถือว่านี่มันแบบบอดี้ฉันร่างกายฉันอยู่ไม่มีสิทธิ์มาสักว่าจะให้ใส่หรือไม่ใส่พอพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยเข้าเรื่องตรงนี้เลยก็เขาไม่สามารถบังคับได้นะครับว่าใครจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดแต่ว่ามันก็จะมีนะหน่วยงานบางหน่วยงานบางที่เนี่ยผมเห็นเริ่มแล้วนะครับจะต้องมีการไปฉีดวัคซีนมาก่อนนะครับถึงจะได้เข้าทำงานได้คราวนี้มาพูดถึงไอ้เงิน 1,500 เนี่ยนะครับ 1,500 เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าวัคซีนมันราคา 1,500 เหรียญโอ้อันนี้ผมเห็นแล้วผม
ตาลุกวาวเลยนะครับข่าวนี้ก็คือตอนนี้นะครับเขากำลังเอาเข้าที่ประชุมนะครับเพราะรู้ว่าเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยมันบังคับให้ใครฉีดไม่ได้เขาก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันว่าจะแลกด้วยเช็คนะครับไอ้สติมูลัสเช็คเนี่ยแหละที่ก่อนหน้านี้ทุกคนได้มาแล้วตอนโควิดใหม่ๆเนี่ยคนละ 1,200 เหรียญนะครับตอนนี้เขาจะให้ 1,500 เหรียญเลยต่อ1คนนะครับในบ้านนี่มีกี่คนเนี่ยไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะได้คนละ 1,500 เหรียญเลยอันนี้นี่เรื่องยังไม่ผ่านนะครับเป็นแค่ข้อเสนอนะครับเขาอยากให้เรียกว่าประเทศเนี่ยมันเดินต่อไปได้นะครับเพราะตอนนี้อเมริกาหนักมากเรื่องโควิดก็เลยอยากให้อย่างน้อยเนี่ย 75% นะครับของคนในประเทศเนี่ยได้รับวัคซีนตัวนี้ธุรกิจห้างร้านอะไรมันก็จะได้กลับมานะครับแล้วก็ที่บอกเนี่ยมันบังคับให้คนฉีดไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่เอาเขาก็เลยยื่นมีข้อเสนอตรงนี้เพื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันตอนนี้ผมก็รอลุ้นนะครับว่าให้มันผ่านรู้สึกว่าไอ้เช็คเนี่ยมันจะมารอบ2เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับตรงนี้เขาก็เลยอาจจะเอาเพิ่มให้อีกนิดหน่อยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับการไปรับวัคซีนนะครับรับวัคซีนแล้วเราก็ได้ตังค์เลยโอ้โหผมว่างานนี้นะครับไอ้พวกอะไรนะเฮ้ยบอดี้ฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะผมว่าคนที่บังคับยากๆนะครับให้ใส่หน้ากากเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะเริ่มเปลี่ยนใจแล้วแต่ปัญหาก็คือเวลาจะเข้าไปฉีดวัคซีนเนี่ยต้องใส่หน้ากากด้วยตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาว่าเขาจะเข้าไปฉีดเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากหรือเปล่านะครับเพราะเขาไม่ยอมใส่หน้ากากโดยเฉพาะไอ้หมอนั่นน่ะที่ไปกินแซนด์วิชเนี่ยนะฮะใครไม่ฉีดนะฮะผมอยากจะขอสิทธิ์เองนะไปฉีดให้แล้วก็ขอตังค์เองฉีดวันละเข็มเลยก็ได้นะฮะผมฟังที่เมืองไทยเนี่ยยังคุยกันเรื่องว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมีหลายราคาใช่ไหมของยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไปฉีดเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยอเมริกานี่ดีมากแล้วนะครับแบบโอ้โหเอาเงินมาแลกเลยผมว่าทุกคนคงอยากฉีดหมดแหละถ้าเป็นคนไทยที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนะครับปีนี้เนี่ยโอ้โหอะไรเทศกาลต่างๆฮาโลวีนมาคริสต์มาสมานี่คือบรรยากาศมันไม่เหมือนปีก่อนๆมันดูเงียบเหงาเศร้าๆยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะครับที่จะมารายงานเนี่ยผมเห็นเพื่อนบ้านบางคนนะครับเขาก็เอารูปมาโชว์นะครับไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสบางที่นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกที่เป็นกันหรือเปล่าปกติเนี่ยซานตาคลอสก็ต้องมานั่งกอดเด็กใช่ไหมฮะตอนนี้ปีนี้ก็เปลี่ยนไปมันดูแล้วมันก็แบบโอ้โหเรามาถึงจุดนี้ได้ไงนะซานตาคลอสนี่นั่งแล้วก็มีกระจกกั้นกลางซานตาคลอสก็อยู่อีกฝั่งนึงเด็กก็ยืนห่างๆแต่บางที่ก็ยังเห็นอยู่นะครับที่แบบยังไม่ได้ป้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสแล้วมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมานะครับที่รัฐจอร์เจียนะครับในเมืองอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเมืองเล็กๆเนี่ยแหละก็มีการถ่ายรูปกับซานตาคลอสอย่างเงี้ยผ่านไป2วันเนี่ยซานตาคลอสเริ่มไม่สบายมีอาการเจ็บคอเป็นไข้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปทำการตรวจพอตรวจปุ๊บก็ได้ผลบวกมานะครับก็ติดเชื้อโควิดหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหยุ่งวุ่นวายเลยต้องไปตามหาเด็กที่ไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสรู้สึกว่าจะมีประมาณสัก50คนแต่อาจจะมีมากกว่านั้นหรือยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ที่แน่ๆเนี่ยได้ข่าวมาว่าประมาณ50คนเนี่ยนะครับต้องถูกเก็บตัวกักตัวนะครับก็เอามาแชร์ให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเทศกาลตอนนี้แบบยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นหลังจากนี้คนที่จะไปถ่ายรูปกับซานตาคลอสเนี่ยก็เริ่มกลัวกันแล้วอันนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับเพื่อมาช่วยเรื่องโควิดเนี่ยแหละครับผมก็จะพยายามนะครับจะพยายามอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็พยายามจะมาสื่อสารให้มันง่ายแล้วก็เข้าใจแล้วกันนะครับมันเป็นเกี่ยวกับแอปหนึ่งมันเริ่มมาเมื่อช่วงตั้งแต่โควิดเริ่มได้ใหม่ๆนะครับก็เป็นการร่วมมือของ Apple กับ Google แอปนี้นะครับตอนออกมาเริ่มใช้ใหม่ๆเนี่ยมีผู้รู้หรือว่าคนออกมาวิจารณ์เยอะนะครับทุกคนรู้กันดีนะครับว่า Google Apple เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ GPS อยู่ตรงไหนโลเคชันอะไรเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องนี้มากแล้วทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยไว้ใจเรื่องนี้นะครับไอตัวแอปเนี้ยมันเป็นแอปที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะงั้นตอนแอปนี้มาใหม่ๆเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยไม่ไว้ใจที่จะใช้เลยกลัว Apple Google เนี่ยเอาข้อมูลตรงนี้ของเราไปซึ่งมันไม่เป็นส่วนตัวเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายนะครับแต่ว่าก็มีมาสักพักแล้ว Apple กับ Google เนี่ยเขาไม่กล้าเลยนะครับที่จะทำผิดพลาดตรงนี้นะครับเขาให้สัญญาเลยมันจะเป็นแบบ private ที่สุดส่วนตัวที่สุดนะครับตัวแอปนี้ก็อย่างที่บอก Google กับ Apple เป็นคนทำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า
Third Party Third Party นี่ก็คือแต่ละเมืองแต่ละรัฐอย่างผมเนี่ยก็เป็นรัฐวอชิงตันก็จะเอาไปต่อยอดเอาเองก็ได้นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อเอาเองนะครับแต่คือมันใช้ภายใต้ของแอปของ Google กับ Apple เนี่ยแหละฮะก็เป็นวอชิงตันอะไรก็แล้วแต่รัฐอื่นก็ไปใช้ประเทศอื่นก็ไปใช้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรไปในอเมริกาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ทราบว่ารัฐไหนเอาไปใช้บ้างมีปฏิเสธก็เหมือนกันไม่ยอมใช้ก็มีนะครับได้ข่าวมาแต่ตอนนี้วอชิงตันได้เอามาใช้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายตัวแอปมันให้ฟังเมืองไทยนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่ามีหรือยังนะครับแอปตัวนี้หรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าจะไปทำต่อยอดได้แอปตัวนี้นะครับชื่อว่าวา Notify นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นของรัฐผมเอามาใช้นะครับรัฐอื่นเนี่ยเอาไปใช้เขาก็อาจจะเปลี่ยนชื่อลองเข้าไปดูได้นะครับคล้ายๆกันเนี่ยแหละเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวย่อของรัฐก็ได้ของ Android เนี่ยเราต้องเข้าไปโหลดนะครับแต่ถ้าใครใช้ iPhone เนี่ยยิ่งง่ายเลยเราเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงที่ exposure notification นะครับแล้วเราก็ไปกด activate หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะทำงานตลอดเวลาเขาเรียกว่า background นะครับหลังจากที่เราเปิดแอปแล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวเลขสุ่มให้ประมาณสัก6ตัวตัวเลขตัวนี้เราก็ไม่รู้คนอื่นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาเราไปตลาดไปโรงเรียนไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไอ้สัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์เนี่ยนะมันจะส่งหากันมันจะลิงก์หากันแล้วมันจะเก็บข้อมูลเอาไว้เอาเป็น A และ B แล้วกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นตัวเลขอะไรเราก็ไม่รู้หลังจากนั้นนะครับโทรศัพท์ A เนี่ยจะเก็บข้อมูลว่าเราเนี่ยได้ไปอยู่บริเวณใกล้ชิดกับโทรศัพท์ B ประมาณ14วันแต่ตรงนี้นะครับที่ผมพูดตอนแรกเนี่ย Apple กับ Google เนี่ยเขาจะไม่ track location แล้วก็ไม่บอกว่าเป็นใครคนนั้นก็จะไม่รู้เลยว่าเขาได้มาเจอกับใครแล้วไปเจอที่ไหนทำอะไรยังไงหลังจากที่โทรศัพท์ของแต่ละคนเนี่ยเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับว่าได้มาใกล้ชิดกันเนี่ยสมมุติว่าคนที่ใช้โทรศัพท์ B เนี่ยนะครับเขามีอาการป่วยขึ้นมาพอไปตรวจมาได้ผล positive ว่าติดโควิดนะครับทาง Health Department เนี่ยนะครับก็จะให้รหัสมา6ตัวให้เราใส่เข้าไปอันนี้อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของเราหรือเปล่านะครับเพื่อแจ้งนะครับแจ้งว่าเราเนี่ยได้ติดเชื้อโควิดนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยแอปเนี้ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยพอใส่รหัส6ตัวนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแอปเนี้ยมันก็จะย้อนกลับไปดูเลยนะครับว่าโทรศัพท์ของนาย B เนี่ยนะครับได้ไปที่ไหนตรงไหนมาบ้างอยู่ใกล้สัมผัสกับใครมาบ้างนะครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเนี่ยคราวนี้มันก็เลยจะส่ง notification เนี่ยมาให้เราว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อโควิดได้เพราะเราเนี่ยไปอยู่ในบริเวณหรือว่าไปสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อมานะครับในภายใน14วันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนมาบอกแล้วก็จะไม่บอกเรานะครับว่าเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมาแล้วก็คนที่ติดเนี่ยคือใครแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเพราะเราเนี่ยได้ไปอยู่ในบริเวณที่โทรศัพท์ตัว B เนี่ยนะครับได้อยู่ใกล้ๆเราในวันนั้นวันไหนเราก็ไม่รู้หลังจากคนเริ่มใช้เยอะขึ้นเนี่ยเขาเห็นได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยเปอร์เซ็นต์คนติดเชื้อน้อยลงนะครับแพร่กระจายน้อยลงรู้สึกตอนนี้ลดไปประมาณเกือบ 17% นะครับยิ่งทุกคนยิ่งใช้กันเนี่ยมันยิ่งมีประโยชน์นะครับก็เหมือนอย่างเช่นที่เมืองไทยนะที่ว่าผมได้ดูข่าวคนต่างด้าวหรืออะไรนะครับที่ไปกินข้าวหรือว่าไปทำงานอะไรเงี้ยตรงนี้ถ้าได้แอปนี้มันจะช่วยเลยนะครับแอปเนี่ยมันจะตามหาคนที่ไปอยู่บริเวณนั้นคนที่อยู่ใกล้กับคนต่างด้าวคนนี้นะครับมันจะมาแจ้งเตือนเราเลยเราไม่ต้องไปหาคนนี้ไปขึ้นรถเมย์มาไปกินข้าวร้านไหนไปทำงานร้านไหนมาเนี่ยมันไม่ต้องตามหาเลยมันจะมาแจ้งให้ทุกคนเป็นร้อยๆคนพันๆคนที่ไปใกล้กับคนคนนั้นนะฮะทราบเลยทันทีว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อได้นะครับอันนี้ผมว่าแอปนี้มีประโยชน์ถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ตัวแอปนี้มันชื่ออะไรเนี่ยเข้าไปที่ Public Health ก็ได้นะครับเข้าไป Public Health สอบถามได้นะครับว่าที่เมืองของคุณนะรัฐของคุณเนี่ยมีไอ้แอปตัวนี้ใช้หรือเปล่านะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูได้มารายงานข่าวให้ทราบเพียงแค่นี้นะครับเกี่ยวกับโควิดล้วนๆเลยคลิปนี้ผมอัดเนี่ยตอนนี้วันที่17นะครับ17เนี่ยผมขออภัยจริงๆผมอาจจะไม่รู้ว่าจะตัดต่อแล้วก็ลงคลิปเมื่อไหร่เดี๋ยวเสร็จเนี่ยผมจะไปซื้อไก่ต่อนะครับไปที่เมื่อคลิปที่แล้วที่พาไปนะครับไปซื้อแต่วันนี้ผมไม่พาไปแล้วนะให้คุณผู้ชมอยู่พักผ่อนที่บ้านนี่แล้วกันเดี๋ยวผมไปคนเดียวนะครับพรุ่งนี้จะไปขายของนะครับแล้วก็มะรืนนี้ก็ไปขายของอีกแล้วก็คงจะมีโอกาสได้มาตัดต่อวันต่อไปนะครับแล้วก็จะรีบเอามาลงถ้ายังไงเดี๋ยวผมฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีโอ้ยลืมไปนะครับ
ับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมมีอีกเรื่องนึงนะครับผมไปตรวจโควิดมาพอดีเหมือนกันทั้งครอบครัวเลยอยากจะบอกไว้ว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปตรวจก็ไปตรวจได้นะครับที่สำคัญคืออะไรนะครับถ้าไปตรวจของ Public Health นี่นะครับลองไปหาดูนะครับเขาจะมีตารางมาว่าจะมีการตรวจเมื่อไหร่ตรวจฟรีนะครับไม่เสียตังค์และที่สำคัญนะครับได้หน้ากาก50ชิ้นนะครับเป็นให้กล่องนึงเลยแจกฟรีนะครับเพราะงั้นเนี่ยไปตรวจเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปตรวจโควิดผมมีคลิปวันที่ไปตรวจโควิดมาด้วยนะครับมาให้ดูเป็นช่วงท้ายปิดรายการนี้นะครับผมเอกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เข้ามาตรวจโควิดนะครับตอนนี้ก็เรามีข้อสงสัยนิดหน่อยนะครับเลยมาตรวจกันทั้งครอบครัวนโมซัมเมอร์พร้อมนะโอ้ยน้ำตาไหลเลยเหรอบี It's like wasabi เห็นหน้าบีแล้วก็พอเขาแทงเข้าไปบีก็ไม่ หายใจออกทางปากจะบีโอเคนี่นะครับหน้ากากฟรีใครมาตรวจก็ได้หน้ากาก1กล่องขับเข้ามาเลยไม่ต้องลงจากรถสิ่งที่ต้องเตรียมมาอย่างนึงก็คือถ้าเรามีอินชอรันนะครับประกันสุขภาพอะไรเงี้ยเอามาด้วยก็ดีถึงไม่มีเนี่ยก็ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือบัตรประจำตัวประชาชนOkay, I'll be right back. Okay, thank you. Oh, it looks like it's solid. Oh, dude, he's like a snowman. 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 O
โอ้โหนี่นะเมื่อกี้เนี้ยถ้าเห็นภาพนะเดี๋ยวผมแยงขึ้นไปเนี่ยไอ้ด้ามเนี่ยนะมันแยงเข้าไปล่ะมันจะเหมือนเรากินไอ้วาซาบินะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้แบบผมเกือบอั้นไม่อยู่ที่น้ำตาเหมือนเปียบเลยเหมือนเปียบเลยน้ำตาของลูกผู้ชายบียังไม่ไหลขนาดนี้เลยนี่โอ้ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เป็นไรเป็นไงบ้างเหมือนว่ากินวาซาบิป่ะตาไหลไม่มีเลยครั้งที่สองครั้งที่สองนี่น้ำโมสำลักเหมือนพ่อเองจังNervous. It's not too bad. Ready? One, two, three. Okay. One more side. Ready? One, two, three. Okay. You guys did good. Thank you. Good. Thank you very much. Thank you. ไม่ร้องเป็นคนเดียวไม่ร้องไห้เลย